สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับโกอีสานพระแหลกมาแล้วครับผมครับมื้อนี้ได้ต้มใส่ไงพี่น้องเป็นใส่สุดหมูพี่น้องใส่ไงนะครับเด้อมื้อนี้บ่แม่นใส่ตันนะพี่น้องเป็นใส่ไงครับผักก็สิมีผักกรอบพี่น้องผักชีบักแตงกวาพี่น้องกับลูกโดดก็สิมีน้ําจิ้มพี่น้องน้ําจิ้มสูตรเจ้าของพี่น้องนัวตลอดการแซ่บขนาดบ่ต้องกินกับข้าวก็แล้วครับพี่น้องเพราะว่าแต่เกี่ยวเรากินกับเกียร์กันแล้วฮะเกียร์พี่น้องเอาฝากกันหน่อยนะพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานผ้าเด็กขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เกียรติติดตามรับชมโกอีสานผ้าเด็กแล้วก็คอยเติมกำลังใจให้ตลอดครับเพราะว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอบคุณหลายๆพี่น้องเดี๋ยวก็สิมีอันนี้หน่อยนึงนะพี่น้องมีกรอบพี่น้องมีกรอบแต่ว่าอันนี้ต้องต้มสุกก่อนนะพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้สมัยเป็นเด็กหน่อยมันคือแซ่บแท้สันเดียวเนี่ยมามาพี่น้องมาพี่น้องหาข้าวหาน้ำมากินทุกวันครับผมทีนี้ข้าวเหนียวฟองไงพี่น้องแต่ว่าเหลืออยู่น้อยนึงกินตับนี้พอพี่น้องกินหลายบริยานอ้วนนะมาแซ่บๆกันครับขออย่าเต้นไกลตัดเลยพี่น้องบอยเปื่อยดีขนาดครับก้อนอื่นกับกาบอกขอให้พี่น้องที่บ่กินใส่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่ามันเป็นแนวแซ่บนะผมหมักแบบนี้แหละโอ้ยต้มบางอย่างโดนพี่น้องต้องต้มใหม่มันเปื่อยเด้อพี่น้องกันบ่เปื่อยนี่ยากเวลามันย่อยนี่อันตรายพี่น้องยากท่องท่องยังไงครับพี่น้องอยากเย็บท่องนะต้องเห็นให้มันสุกได้พี่น้องมันดีแค้นเห็นบ่อนี่เริ่มแค้นแล้วมามาThank you.
เบื่อดีอยู่น้องแต่ว่าบ่ย่านนั่งดอกแต่ว่าล่างดีเลยพี่น้องล่างดีดีบ่ย่าดอกว่าล่างดีก็มีหยาด้วยพี่น้องของแซ่บผมอยู่กับผู้มักด้วยพี่น้อง
สมักบักพริกบั่นสมัยเล็กน้อยแม่เพิ่นก็บอกให้ต้มกินนู้นแต่ว่าบ่มัก มักแบบย่องๆแล้วก็ใส่เลยเป็นดีไหมน้องหยาเนี่ยบ่หยาเนี่ยเตะเข่าโกรธไปกินซอยกันได้ไปหน่องเลยแสบครับ
สีจะมากเลยพี่น้องบ่นสมัครเจ้าพี่น้องของแท้เลยขันได้สมัครเนาะออกห้อนวับวับตอนนี้ยังตีหยาบเลยพี่น้องมันต้มพร้อมกันกับเปลือยบะทันหมูเพราะมันหนานะหงายกระชากพี่น้องเอ้ต้นนี่กินจนสิเบิดหรอมาพอต้นนี่แหละพี่น้องบ่แม่นแนวตัวกินมาดิบมันแค่นพี่น้องเดี๋ยวหาเด้อต้นนี้บากมันยำๆไปน้องเอ้ยเจ้าไงพี่น้องอ
อันเถามาเนี่ยเรียบลืมค่าเขียวรถพี่น้องเอ้ยคักขนาดพี่น้องต้มใส่หมูพี่น้องใส่ไงใส่สูตรหมูเลยล่ะนี่บ่แม่นใส่ตันนะพี่น้อง ใส่ตันสิเป็นอีรูปแบบนึงอันนี้ใส่ไงกิโลนึงก็บ่อร่อยเด้อพี่น้องบ่ซื้อกินได้อยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี้เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศก็ฮ้อนแน่พี่น้องแต่ว่ามื้อเช้าเป็นหุบลมหนาวลมหนาววีๆมาคือจังสิเข้าหน้าหนาวนี่แหละเอ้าบ่บ่ไรฮะพี่น้องลำๆรวยๆเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้โกอีสานพระเดชขอตัวจากลาไปก่อนสวัสดีครับผม